ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับก็คือสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ยนะก็มีข่าวมาว่าทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยนะฮะไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับอดีตส.ส.กับผู้บริหารสถานศึกษานะครับแล้วก็พวกบริษัทเอกชนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับคดีการสร้างสนามฟุตซอลนะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นข่าวที่น่าสนใจดีแต่ว่าอยากจะมาให้ข้อมูลท่านผู้ฟังว่าไอ้คดีนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องคาดหวังว่าเอ๊ะหลังจากแจ้งข้อกล่าวแล้วจะมีการชี้มูลความผิดกันเร็วนะครับเพิ่งเพราะว่าการขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันยังอีกไกลพอสมควรที่กว่าที่คณะกรรมการปปช.จะชี้มูลความผิดนะครับก่อนอื่นจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ขั้นตอนของปปช.นี่เป็นยังไงนะครับถือว่ามีการร้องเรียนหรือมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกรรมการปปช.ก็จะเรื่องไว้ถ้าเห็นว่ามีมูลเรื่องต้นสอบข้อที่จริงสืบสวนข้อที่จริงแล้วมีมูลเรื่องต้นเนี่ยก็จะตั้งเป็นอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนก่อนครับนะครับพอไต่สวนปุ๊บเนี่ยก็จะแจ้งว่าไปยังผู้ที่ถูกกล่าวหาจะมีกี่คนก็ตามแต่แจ้งว่าเนี่ยขณะนี้คุณถูกตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนในข้อหานี้ในเรื่องนี้แล้วนะคุณมีอะไรจะคัดค้านกรรมการตั้งขึ้นมาหรือเปล่าเหตุผลที่เช่นคุณมีส่วนได้ส่วนเสียไหมกรรมการนี้มีอคติหรือมีอะไรกับกรรมการชุดนี้ไหมนี่เรียกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นนะครับเห็นว่าอาจจะมีมูลเล็กๆกันนะครับครับอันนี้ขั้นตอนหนึ่งดังนั้นกรรมการถ้าไม่มีการคัดค้านกรรมการก็จะไต่สวนไปเรื่อยๆจนพบว่ามีมูลมากพอสมควรจะแจ้งข้อกล่าวหาละคือมีความผิดมีมูลที่บอกว่ามีความผิดแล้วก็จะแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหาไอ้ขั้นตอนที่ผมพูดเนี่ยคือน่าจะเป็นขั้นตอนที่เป็นปรากฏเป็นข่าวว่าได้แจ้งข้อกล่าวหากับอดีตส.ส.คนหนึ่งแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบริษัทเอกชนที่สร้างสนามฟุตซอลครับเพราะคดีเนี่ยมันไต่สวนตั้งแต่ปี2556แล้วนะครับนั้นกว่าเมื่อแจ้งข้อกล่าวปั๊บเนี่ยผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวก็จะมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการแล้วก็ปปช.ก็จะเปิดโอกาสให้ทำคำชี้แจงหรือให้ที่จะมาชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรก็ได้ไอ้ตัวเองก็ได้เป็นรายลักษณ์อักษรก็ได้พร้อมกับอ้างพยานหลักฐานต่างๆเข้ามาต่อสู้ซึ่งถ้ามีพยานหลักฐานอื่นๆเช่นต้องพยานบุคคลอะไรเนี่ยนะครับกรรมการก็จะต้องไปสอบสวนมาเพิ่มเติมแล้วก็ถึงมาสรุปสำนวนอนุกรรมการก็จะทำความเห็นว่าผู้ถูกหาเป็นคนเป็นแต่คนเป็นยังไงมีความผิดไม่มีความผิดยังไงและจึงนำเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ปปช.ชุดใหญ่ให้ชี้มูลเมื่อชี้มูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งอัยการอัยการเห็นด้วยก็สั่งฟ้องถ้าเห็นว่ามีข้อสมบูรณ์ก็ตั้งกรรมการร่วมอันนี้ขั้นตอนที่เป็นข่าวเลยคือขั้นตอนที่แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีความผิดซึ่งเขาต้องมารับทราบก่อนแล้วชี้แจงซึ่งก็ถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยโอ้อีกยาวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผู้ถูกกล่าวหาหลายคนใช่ไหมฮะก็ต้องสอบต้องมารับทราบแล้วก็ชี้แจงใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดอ้างหลักฐานก็ต้องไปนั่งสอบพยานหลักฐานที่เขาให้มาแล้วเนี่ยก็อาจจะอ้างได้ว่าปปช.ไม่กำลังทำถ้าเกิดถึงขั้นชี้มูลเนี่ยก็อีกนานนะครับนั่นเรื่องที่หนึ่งใจข้อมูลนี่ที่คนคาดว่าโอ้ยแจ้งข้อหาแล้วจะฟันแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยังคงหัวก็อาจจะมาเป็นปีนะนะครับนี่ไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าเกิดในปีเหตุที่มันเกิดเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยเกิดในปีงบประมาณ55นะครับแล้วเป็นข่าวอื้อฉาวัน56ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับในช่วงนั้นเรื่องคือว่าในสภาสมัยนั้นเนี่ยในรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยก็มีการแปรยติออกมาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับประมาณ680ล้านบาทให้กับเขตพื้นที่การศึกษาของพวกประถมศึกษาบ้างของมัธยมศึกษาบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเน้นที่ภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือรวมประมาณ16-17จังหวัดนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมการว่าท่านคุณผู้ชมคงทราบดีว่าเวลาพวกส.ส.ปฏิเนี่ยเขาก็จะมีเป้าหมายไปฝากงบไว้คนนั้นคนนี้แล้วก็จะไปในลงพื้นที่ตัวเองเพราะตอนนั้นเราเลิกงบส.ส.ไปแล้วถูกไหมฮะครับแล้วงบสสเพราะว่าต้องใช้วิธีปกติแล้วก็ไปตกลงมาล่วงหน้ายิ่งถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีนั้นอยู่ในสังกัดและผู้บริหารก็จะมีก็มักจะมีแต่ไม่ได้เหมือนทุกกรณีนะการตกลงจะไปลงพื้นที่นั้นโรงเรียนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไปนั่งเฝ้าหน้าห้องรัฐมนตรีเงี้ยแล้วก็ฝากถ้าเกิดใหญ่มากๆก็ฝากกรมเลยนะบางทีไม่เลือกจำได้ไหมกรมท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ย
ของเล่นนะของเล่นใช่ไหมของเล่นที่เป็นสนามเด็กเล่นออกกำลังกายอ่ะฮะไปฝากไว้ที่กรมท่องเที่ยวจำได้พายุใครครับสนามเด็กเล่นไปซื้อไปถึงมาสนามเด็กเล่นซื้อแพงมากเลยนะมีครบชิ้นเออมีไม่ครบชิ้นด้วยนะบางทีไปตามหาสนามอยู่ตรงไหนวะเห็นไหมนี่คือกรมท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องสนามเด็กเล่นใช่ไหมฮะเออยังฝากงบได้ผมก็งงอยู่อันนี้สามฟุตซอลเนี่ยฝากที่ไหนฮะฝากที่เขตพื้นที่อื่นแต่ที่สามฟุตซอลเป็นแปลงนี้ครับคือเวลาเขาแปลยติเนี่ยก็แปลยติว่าเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่มีความเสื่อมโทรมเนื่องจากประสบเหตุพวกอุบัติภัยพวกอะไรพวกเนี้ยนะพวกน้ำท่วมอะไรฝนตกอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับแต่ขอบว่าแต่ก็เอาไปสร้างสนามฟุตซอลนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่สองก็มีการคัดเลือกอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาคัดเลือกว่าจะลงถึงไหนยังไงเรียบร้อยละทีนี้พอมีการร้องเรียนทุจริตต่างๆก็คนไปเจอเรื่องแดงในจากสนามบันทังใช่ไหมก็สรุปเป็นประเด็นได้อย่างนี้ว่าหนึ่งก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานก่อนที่จะทำสนามฟุตซอลเนี่ยบางทีมันไม่มีมันพื้นมันไม่เสมอก็ต้องมีการปรับพื้นแล้วต้องสนามฟุตซอลมันไม่สนามหญ้าใช่ไหมเป็นสนามอะไรคล้ายๆเป็นยางสังเคราะห์ก็ต้องปรับพื้นแล้วก็ต้องทำเทคอนกรีตในคอนกรีตก่อนบางทีคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานบ้างไม่เสมอบ้างอะไรก็บ้างก็ว่าไปนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่สองพอเอายางสังเคราะห์มาลงที่เป็นแก้เป็นตัวอะไรอะจิ๊กซออะไรนะฮะที่มันจะลงเรียกเราจะเห็นเป็นเท่าไหร่แต่ไอ้พวกยางสังเคราะห์พวกนี้ส่วนใหญ่ที่มันเล่นกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยางสังเคราะห์ที่ทำในร่มต้องมีหลังคามีอะไรหรือว่าดันไปทำเสร็จแล้วไม่มีหลังคาก็มันก็พังเลยโดนแดดโดนฝนปีเดียวก็เจ๊งลอกพังก็จะบอกว่ายางคนนี้อาจจะไม่ได้คุณภาพโดยซ้ำไปนะครับนั่นข้อกล่าวหาที่หนึ่งข้อกล่าวหาที่สองคือราคาแพงเกินจริงสนามที่เราเห็นกันเป็นแล้วก็3ล้าน4ล้านถึงเกือบ5ล้านบาทถูกไหมสนามนะฮะที่เราเห็นเงินซื้อ4ล้านขึ้นไป5ล้านไปนี่แพงเกินจริงอันที่สามก็คือว่าบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างสิเป็นญาตินักการเมืองบ้างเป็นของนักการเมืองใช้คนถือหุ้นแทนบ้างมีสมาคมเดียวกันถือหุ้นแทนบ้างแล้วก็ไปลงเขตพื้นที่เองอันนี้คือส่วนที่สามที่พอจังหวัดดูจังหวัดก็เห็นเราก็รู้ว่าเป็นจังหวัดของใครบ้างเป็นเขตพื้นที่ของสสจังหวัดไหนบ้างที่ไหนบ้างฮะอีสานก็9จังหวัดเช่นขอนแก่นชัยภูมิอีสานนี่ก็รู้อยู่แล้วเป็นของใครเกือบหมดนะครับขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาสกลนครสุรินทร์ยโสธรอุบลราชธานีแล้วก็อำนาจเจริญครับเหนือเนี่ย7จังหวัดก็เช่นพิษณุโลกอุตรดิษฐ์พะเยาเพชรบูรณ์น่านตราดแล้วก็เชียงใหม่ผู้รับเหมาเนี่ยทางอีสานทางใต้ไม่มีเลยเหรอไม่มีอ๋อทางใต้เขาชอบเปรียบบอลนะไม่มีให้เขาเลยอ่ะโอ้ที่เป็นข่าวมีสองส่วนสองจนสองอีสานกันเนี่ยผู้รับเหมาก็เป็นสองกลุ่มนี้ก็เลยไปอดีตของเป็นบริษัทที่ผู้ช่วยนิติอาจจะเคยเป็นเจ้าของมาก่อนหรืออะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็มีการโอนรุ่นต่อไปเรื่อยๆเป็นของผู้ช่วยรัฐมนตรีเช่นลีก้าฟุตซอลออกตากอนมาร์เก็ตติ้งอินแท็กแอนด์โกลไอ้พวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะได้มาไป28แห่งนะครับแล้วอีกสองกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของอดีตส.ส.ชัยภูมิโอ้กลุ่มนี้ตระกูลค่อนข้างพอสมควรแล้วตอนปัจจุบันก็ยังของท้องถิ่นอยู่นะครับอันเนี้ยตอนที่สำนักข่าวไปตามเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกก็อาจจะมีข่าวก็ตามไปตามมาจนพบว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเนี่ยนะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เวลาคุณเสรีสุขตามข่าวคนนี้คือว่าเราไปค้นที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันจะมีบัญชีผู้ถือหุ้นก็จะมีชื่อคนเน้นคนนี้แล้วก็ตรงใต้บัญชีก็จะมีที่อยู่ที่เขาจะจดทะเบียนที่มายื่นกับกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนก็จะเจอไอ้ที่อยู่ที่เขาจดทะเบียนเนี่ยเป็นที่อยู่ในกรุงเทพนะแต่เขาอยู่ต่างในที่เขาใช้เป็นบ้านพักเวลาเขาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยครับเป็นที่อยู่ของสสผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่แถวภาคอีสานเนี่ยคือว่าอ๋อเป็นคือชื่อเนี่ยบริษัทพวกนี้เป็นเกิดของสสชื่อผู้ถือหุ้นชื่อกรรมการเนี่ยไม่มีหรอกใช่ไหมแต่ว่าที่อยู่ที่แจ้งไว้เนี่ยมันเป็นที่อยู่ของสอเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่เป็นกลุ่มสอสอนี่ก็ได้ไปหลายจังหวัดเลยครับส่วนใหญ่ของเขาหมดนะฮะก็หลายจังหวัดเขาโอ้คือขายนอกเขตชัยภูมิก็ยังได้ที่อื่นไปอีกครับถ้ามาดูรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับยุคนั้นรัฐมนตรีก็มีอยู่4คนในยุคที่มันมีปัญหาเนี่ยแต่ว่าในรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแต่ว่า
ถูกวิจารณ์ได้ว่าเอ๊ะไม่กำกับดูแลกันเลยเหรออะไรทำนองเนี้ยนะครับก็มีคุณวรวัฒน์เอื้อปัญญาคุณมีพงเทพเป็นจนาสุรชาสุชาติธรรมสมงเวรและจตุรงค์ใจแสงครับอย่างที่บอกฮะถ้าจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นว่าคนก็วิจารณ์ทำไมปล่อยเกิดขึ้นในกระทรวงคุณก็ต้องอาจจะต้องรับผิดชอบถูกวิจารณ์ไปครับทีนี้ประเด็นที่มันสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าไอ้เคสนี้อย่างที่บอกว่ามันเตรียมโรงเรียนไปแล้วเขาเข้ามาปุ๊บพอออเขตก็ต้องรับไปส่วนหนึ่งแจกไปโรงเรียนโอ้โหโรงเรียนมันโดนหลายสิบโรงเรียนเลยถูกไหมฮะพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยกระบวนการคือต้องตั้งคณะกรรมการมาตรวจครับเอาใครล่ะก็เอาครูรู้บ้างไม่รู้บ้างผอ.สั่งมาบ้างใช่ไหมเพราะว่าไอ้กระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้บริหารสพท.ไอ้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยผอ.เขตผอ.โรงเรียนรวมทั้งครูที่เป็นกรรมการตรวจรับเนี่ยรวมทั้งที่ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องต้นที่เราเคยทราบข่าวเนี่ยมีเท่าไหร่รู้ไหม800คนโอ้ถ้าปปช.ไปชี้หมดว่าไอ้พวกนี้เกี่ยวนะโอ้โห800เลยฮะจำได้ไหมมีเคสที่ชี้ตัวใหญ่มากที่สุดโดนเป็นร้อยกว่าคนอะลำไยเหรอใช่ไหมไม่ใช่อะไรอ่ะผู้สอบโรงเรียนแนมปลัดอำเภอที่สอบโรงเรียนแนมอำเภอจำได้ไหม126คนอะฮะที่ไปสอบหมดแล้วเอาไปสอบเหมือนกันหมดเลยไงโดนชี้โดนไล่ออกพร้อมกัน120 110กว่าเกือบ120คนครับตกงานเลยนะแล้วไม่มีบำเหน็จบำนาญเลยนะโอ้โหโอ้ที่ร้องมาจำได้ไม่จะไปฟ้องร้องกันอุตรุดเลยใช่ไหมแต่ว่าคนแต่ตัวการรอดตัวการบางคนรอดผู้สอบที่ไปยอมทำตามแล้วบางคนถูกกันเป็นพยานไงถูกกันพยานถูกสอบวินัยอีกถูกคุมกันบุกกองสอบวินัยแต่พวกที่ไม่ถูกกันพยานที่โดนไล่ออกหมดร้อยสองคนทุกนี้ก็จะถูกไล่ออกนะหมดอนาคตเลยพ่อนี่จะถูกกันเป็นพยานบ้างไหมนี่ผมเราไม่รู้ไงสำนวนไม่ได้เปิดเผยมาแต่ปรากฏว่าครูเนี่ยที่เป็นตัวรับนี่เคยโอดควรจำได้ไหมฮะตอนบอกมีหลายร้อยคนครับแต่ตอนแรกตัวเลขสูงประมาณ800คนน่ะคุณดูคิดดูโอ้โหถ้าเกิดไล่ออกหมดนี่จะทุกวินัยหมดเนี่ยจะเป็นตายเป็นใหญ่ที่สุดเลยนะฮะสะทอดเปิดเผยมันให้หมดใครบังคับให้เสร็จผมไม่รู้เขากันเป็นพยานหรือเปล่าครับพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นเคสที่ใหญ่อันนึงแล้วนี่ไอ้คดีนี้มันแต่ปี56ไงครับมันก็ยืดเยื้อมาก่อนหน้านี้มันมีข่าวซึ่งสำนักข่าวก็ได้เอกสารมาสำนักข่าวอิสระก็คืออะไรนะสพท.สั่งสพท.สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยสั่งให้ผอ.ให้เขตการศึกษาเนี่ยสั่งไปที่โรงเรียนอีกสั่งเป็นทอดๆไปนะแล้วก็เรียกผอ.เขตการศึกษาที่โคราชเนี่ยก็สั่งให้ผอ.โรงเรียนมาประชุมเพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนที่สร้างฟุตสนามฟุตซอลผมก็งงว่าเอ๊ะมันทำไมอยู่ดีทำไมสพท.เกิดฟิตขึ้นมาคดีมันเกิดตั้ง15ปีแล้วเพิ่งมาสั่งแล้วไม่ได้บอกดำเนินคดีอะไรในจดหมายที่ผมก็ถามเขาในผู้ใหญ่ในกระทรวงท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปลองถามดูก็เอ๊ะการที่สพท.สั่งให้ไปดำเนินคดีเนี่ยก็ตั้งสังเกตเป็นการแก้เกี้ยวหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ปปช.ทำอยู่แล้วคุณไปสายดำเนินคดีดำเนินคดีเฉพาะบริษัทเอกชนนะโดยผอ.โรงเรียนไปทำนะคำถามคือคดีแพ่งหรือคดีอาญาถ้าคดีอาญาก็อาจจะมันจะซ้ำซ้อนกับที่ปปช.ทำหรือเปล่าพวกนี้ผู้เอกชนถ้าโดนเนี่ยก็โดนฐานสนับสนุนอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นแพ่งเนี่ยถามว่าพอองค์นี้จะไปเอาปัญญาที่ไหนไปดำเนินคดีแพ่งกับเขาไม่ใช่ดูถูกนะครับการไปฟ้องร้องเขาเนี่ยกระบวนการมันต้องมีขั้นตอนถูกไหมคุณยีจะไปตั้งทนายฟ้องก็ก็ไม่ได้ไปแจ้งความแจ้งความก็ซ้อนเกี่ยวกับคดีอาญาถ้าคดีแพ่งคุณจะตั้งเรื่องสอบยังไงต้นเรื่องอยู่ตรงไหนแล้วก็จะให้อัยการไปฟ้องให้เหรอผมก็เลยงงๆว่าอยู่ดีทำไมสพท.เกิดฟิตขึ้นมาผมก็เลยมองเป็นการแก้เกี้ยวหรือเปล่าอันนี้ก็เลยงงๆเพียงให้ข้อมูลท่านฟังว่าอย่าเพิ่งหวังนะครับว่าที่บอกแจ้งข้อกล่าวหาไปเนี่ยเรื่องจะเร็วไม่เร็วนะครับแต่โอ้โหเป็นปีเพราะมีผู้ถูกกล่าวหาเยอะเหลือเกินอันที่สองเนี่ยจะทำเป็นแท็กเดียวหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีเคสนี้ก็เพราะปปช.สั่งยกคำร้องครับครับยกคำร้องลงพอโรงเรียนเอกชนแล้วคนที่ถูกยกคำร้องอีกคนหนึ่งคืออดีตเลขาธิการสพท.แต่นั่นเฉพาะโรงเรียนที่จังหวัดสุโขทัยแห่งเดียวนะดังนั้นถ้าข้อมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงไงถ้าเกิดเคสที่ทำเป็นแพ็คทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเห็นภาพไงถ้าเกิดแยกเป็นโรงเรียนเนี่ยผมก็รู้ปปช.เนี่ยเหมือนเงินทอนวัดทำทั้งระบบเลยนะจะโดนหมดแต่เคสนี้เนี่ยผมก็เลยไม่รู้เขาจะทำยังไงเพราะเดี๋ยวนี้ปปช.เขาระวังตัวมากเนื่องจากว่ากฎหมายใหม่ที่จะออกเนี่ยถ้าข้อมูลรั่วเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จหมดเลยนะครับจะโดนสอบกันทั้งยวงเลยเพราะเขียนไว้ว่าถ้าข้อมูลรั่วหรือข่าวรั่วแถวที่ไม่เกิดเนี่ยคนกรรมการไปต้องเลขาต้องตั้งกรรมการสอบให้ได้บอกว่าใครเป็นคนรั่วถ้าเลขาสอบไม่ได้
คนสอบคนไต่สวนกับเลขาต้องสูงสีขึ้นให้ตอนนี้โอ้ข้าราชการพวกเจ้าที่ปปช.กลัวมากตรงนี้ครับเนี่ยฮะก็ให้ข้อมูลท่านผู้ฟังครับว่าอีกหน้าเป็นอีกคดีนึงซึ่งน่าสนใจมากปีหน้าก็ลองลุ้นว่าจะเสร็จหรือเปล่าปีหน้าเลยฮะไม่รู้ปีหน้าจะเสร็จหรือเปล่าผมไม่แน่แต่คนถูกกล่าวหาเยอะมากเออมันเยอะจริงนะครับให้ข้อมูลไว้ครับวันนี้ขอบคุณคุณประสงค์ครับครับสวัสดีครับ